สวัสดีครับสสวัสวดัีสคดีรครับัครับบสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายการ Money Talk รายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ระยะหลังนี่ก็อายุมากนะสัมภาษณ์น้อยลงนะให้หมอเคกับหมอดร.กฤษยาช่วยกันด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้ผมมีความสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ได้เจอท่านผู้ชมนานนะครับก็อยากจะให้กําลังใจว่าอดทนอีกนิดนึงนะครับไปฉีดวัคซีนกันให้ครบกันใครจะต้องไปกระตุ้นเป็นบูสเตอร์ก็ไปฉีดกันหน่อยนะครับใครไม่ฉีดทีก็ได้เวลาที่จะเริ่มต้นเราจะได้อยู่กันอย่างปกติชีวิตของโควิดก็จะเหมือนไข้หวัดใหญ่อีกพันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวกับชีวิตของเราเท่านั้นนะครับไม่ทําให้เรามีปัญหาในการใช้ชีวิตไม่มา disrupt มีศัพท์เข้ามาแล้วท่านผู้ชมครับไม่เข้ามา disrupt ชีวิตประจําวันที่เราใช้กันมาตลอดตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันพอพูดถึงคําว่า disrupt นะครับท่านผู้ชมครับในทุกวันนี้เนี่ยในวงการเงินเราก็บอกว่ามีไอ้โน่นมา disrupt ไอ้นี่มา disrupt disrupt ก็หมายถึงมันมาทําให้กระบวนการเดิมๆที่เราเคยทํากันอยู่เนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช้ได้ผลน้อยต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นให้มีประสิทธิภาพขึ้นให้ต้นทุนถูกลงให้รวดเร็วขึ้นให้ง่ายขึ้นมา disrupt หนึ่งในสิ่งที่เข้ามา disrupt กระบวนการให้การให้บริการทางการเงินเนี่ยเราเรียกว่า fintech นะครับผมเดาว่า fin เนี่ยย่อมาจาก finance นะครับคนเรียนการเงินมาก็ finance เนี่ยก็คือการเงินส่วน tech ก็คงเป็นเทคโนโลยีนะเพราะนั่นก็คือเทคโนโลยีทางการเงินที่เข้ามาทำให้การให้บริการทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปไม่เปลี่ยนไม่ได้ดีขึ้นง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายถูกลงมีประสิทธิภาพขึ้นโกงยากขึ้นผมอธิบายถูกไหมครับคุณอัศวินครับแล้วก็เลยโอกาสแนะนำแขกของเรานะครับวันนี้ผู้เชี่ยวชาญฟินเทคนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเป็น CEO และผู้ก่อตั้งดีมันนี่นะครับคุณอัศวินพละพงพาณิชย์นะครับสวัสดีคุณอัศวินอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัศวินครับก่อนจะไปถึงเรื่องฟินเทคเนี่ยผมรบกวนถามคุณอัศวินนิดหนึ่งคุณอัศวินเกิดเมืองไทยไหมฮะเกิดเมืองไทยครับผมแค่เป็นคนไทยนะท่าไทยครับสมัยก่อนอยู่ไหนคนถามว่าคุณเกิดเมืองไทยบอกว่าท่าทางเป็นคนจีนบอกใช่ผมเกิดเมืองไทยเป็นคนไทยเหมือนกันแหละเชื้อชาติอะไรก็ตามเกิดเมืองไทยเป็นคนไทยเราเบลนกันหมดนะครับขอประวัติคุณอัศวินสั้นๆนิดหนึ่งครับปู่ก็มาจากอินเดียนะครับประมาณร้อยกว่าปีปู่เลยฮะปู่ครับแล้วคุณร้อยกว่าปีก่อนก็เหมือนปู่ผมเลยถ้าอย่างนั้นนะครับคุณพ่อก็เกิดขอนแก่นนะครับพ่อผมก็เกิดนครศรีธรรมราชเหมือนกันเยอะเลยพ่อมาเคเกิดที่ไหนอยู่พ่อผมอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับเกิดที่ไทยครับอ๋อเกิดเมืองไทยเหมือนอากงมาจากนี่แหละฮะสัวเถาครับอ๋อเหมือนกันเหมือนกันครับสัวเถาคนจีนเขาเรียกตึงสัวแต่ผมมีเพื่อนนะคุณอัศวินผมมีเพื่อนวัยเด็กเลยนะครับเขาอ่อนกับผม2-3 ปีนะคุณจิมมี่ที่นครนครศรีธรรมราชที่เป็นคนชอบบริจาคเงินชอบอะไรจิมมี่ใจบุญที่นครที่ทำเป็นขายส่งผ้าใหญ่มากของภาคใต้ครับเล่นตอนเล็กๆเนี่ยเล่นโน่นเล่นนี่กับผมเล่นทหารอินเดียนเป็นม้าอะไรเล่นกับบ้านอยู่ติดกันนะครับก็คล้ายๆคุณอัศวินเนี่ยหน้าตาใจดีแบบนี้นะครับคุณอัศวินเกิดที่ขอนแก่นนะครับผมเกิดกรุงเทพครับเอาเกิดคุณพ่อเกิดขอนแก่นแล้วเรียนหนังสืออะไรยังไงครับที่ไหนครับบังเอิญโชคดีก็เรียนนานาชาติเลยได้เรียนกับหลายๆต่างชาติเยอะครับช่วงเวลาแล้วก็ไปเรียนอเมริกาต่อแล้วก็ค่อยไปสร้างกิจการในเมืองไทยไปเรียนอเมริกานี่ไปเรียนที่ไหนนะครับเรียนภาคบอสตันนะครับแล้วก็เรียนด้านวิศวะครับด้านเรียนด้านวิศวะครับคล้ายๆผมนะฮะแต่คงรู้เรื่องวิศวะมากกว่าผมแน่ แล้วคุณอัศวินกลับมาเมืองไทยปุ๊บทำอะไรฮะคือตอนนั้นก็เห็นเวลาผมอยู่เมืองอเมริกานะครับเห็นคนใช้บัตรโทรศัพท์เยอะช่วงเวลานั้นเพราะว่าเราต้องติดต่อกลับมากรุงเทพเมืองไทยบ่อยๆคุยกับสื่อสารกับครอบครัวนะฮะเลยใช้บัตรโทรศัพท์
คุณก็อาจารย์ก็น่าจะเคยใช้มั้งครับเวลาไปเคยใช้เลยครับเคยใช้เลยครับก็ตอนนั้นก็ต้องมาต้องไปขุดปูดที่บัตรอะนะใช่ครับแล้วก็มีเลขเต็มไปหมดเลยโอ้สิบกว่า20ตัวเลยอย่าผ่าอย่าแล้วก็คี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 เข้าไปนะกด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 เข้าไปเดี๋ยวมันต่อให้กลับมาเมืองไทยคุยทีนึงเป็นพันพันนาทีเลยเสียไม่กี่ตังค์จำได้บางทีพิมพ์ผิดก็ต้องเริ่มใหม่หมดนะฮะเริ่มใหม่หมดเลยยุ่งมากเลยนั่นแหละไม่มีเมมโมรี่ให้ไม่มีอะไรมือถือเราก็ค่อนข้างโบราณนะฮะสมัยนั้นไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีไอโฟนกันครับผมใช้ไอ้นี่เลยแหละเนี่ยค่อยๆหมุนทีละตัวทีละตัวเนี่ยก็สมัยนั้นโทรนาทีนึงเกือบ100 200บาทนะครับไปอเมริกาหรือไปต่างประเทศเนี่ยเราก็เห็นความจำเป็นโทรสื่อสารแล้วช่วงเวลานั้นเราเห็นว่าสื่อสารในเมืองไทยระหว่างอเมริกากับไทยนี่ยังแพงมากเราก็กลับมาปั๊บเราก็ตั้งกิจการเกี่ยวข้องเรื่อง calling card ได้ใบอนุญาตจากกสทช.ช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ทำบัตรโทรศัพท์ขึ้นมาที่ค่อนข้างใช้เป็นหลายล้านคนต่อปีนะครับทั้งคนต่างชาติต่างด้าวทั้งแรงงานทั้ง เรียกว่าคนฝรั่งที่อยู่มาเมืองไทยก็ใช้บัตรเราช่วงเวลานั้นเราก็เรียกว่าบัตรชื่อสวัสดีนะครับสวัสดีคุ้นคุ้นเลยครับก็ขายไม่สวัสดิ์บัตรสวัสดีใช่ครับขายทั่วไทยเลยครับขายทั่วไทยเลยตอนนั้นกี่ปีที่ผ่านมานะครับประมาณถ้าพูดถึงปัจจุบันก็ประมาณ15ปีก่อนนะครับ15ปีก่อนตอนนั้นคุณอัศวินอายุเท่าไหร่นะครับ20กว่าเองครับโอ้หนุ่มมากนะฮะหนุ่มกว่าครับหนุ่มครับครับครับเสร็จแล้วจากนั้นมาเป็นเสร็จแล้วก็เดินโดนดิคำว่า disruption อาจารย์ทันทีเลยเพราะว่ามี WhatsApp มี LINE มี Skype คนก็ไปใช้ของฟรีกันหมดนะครับครับโดยเฉพาะ Skype นะรุ่นแรกๆอ่ะนะใช่ครับใช่ครับก็มีพวก over the counter หรือว่า OTT มาใช้เป็นผ่านอินเทอร์เน็ตก็โทรกันฟรีผ่านแอปผ่านอะไรกันนะครับเราก็เห็นว่าธุรกิจนี้น่าจะไม่รอดนะฮะเลยต้องมาตั้งตัวใหม่ในแง่ของการคิดนวัตกรรมว่าจะหาบริการใหม่เพื่อลูกค้าเราอย่างไรนะครับครับก็คือเป็นจุดเริ่มของดีมันนี่เลยฮะแล้วดีมันนี่นี่ก่อตัวกันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นคือเราเห็นว่าตลาดนี้เริ่มโดน disruption ปั๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าตลาดเมืองนอกเนี่ยคนที่ทำบริการใกล้เคียงกันพวกเทเลคอมก็ย้ายไปทำพวกฟินเทคหรือการโอนเงินระหว่างประเทศเพราะว่าเห็นว่าลูกค้าที่ใช้การโทรศัพท์เนี่ยเป็นลูกค้าเดียวกันกับที่การที่ใช้การโอนเงินบังเอิญถือว่าเป็นลูกค้าเป้าหมายเหมือนกันเราก็เห็นว่าให้เป็นโอกาสที่เราปรับตัวแล้วก็ติดต่อแบงก์ชาติเพื่อที่จะดูว่ามีโอกาสให้เราปรับตัวจากบริษัทเรียกว่าเทเลคอมเป็นฟินเทคหรือเปล่าก็ได้ผลตอบรับดีเพราะว่าตอนนั้นแบงก์ชาติก็เปิดโอกาสว่าจะให้ใบอนุญาตกับบริษัทที่เป็นเรียกว่านอนแบงก์หรือไม่ได้เป็นแบงก์มาเปิดโอกาสให้เราใช้บริการใหม่ๆในแง่ของการโอนเงินระหว่างประเทศก็เป็นจุดเริ่มของคำว่าฟินเทคทันทีเลยฮะโอเคเดี๋ยวจะส่งตอบโอเคนะครับขออนุญาตถามคุณอัศวินอีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือว่าฟินเทคที่คุณอัศวินเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือการโอนเงินเข้าออกประเทศใช่ครับนะเป็นกระบวนการโอนเงินเข้าออกประเทศผ่านนี่แหละ D Money เนี่ยนะครับเป็นแอปใช่ไหมเรียกว่าแอปใช่ไหมหรือเป็นแพลตฟอร์มอันนี้เรียกว่าแพลตฟอร์มดีกว่าครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับแอปเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของลูกค้าเป้าหมายอันเดียวเองครับอาจารย์แต่ถ้าพูดถึง D Money ตอนนี้ก็คือมีลูกค้าเป็นแบงก์ทั่วโลกเป็นโมบายวอลเล็ตเป็นบริษัทคล้ายๆ D Money ทั่วโลกก็มีฟินเทคที่ใช้บริการแพลตฟอร์มเราเยอะมากเราสามารถรับเงินจากร้อยกว่าประเทศครับอาจารย์เวลานี้ที่เข้ามาประเทศไทยอยู่โอนเงินเข้าประเทศไทยผ่านดีมันนี่ได้ร้อยกว่าประเทศตอนนี้โอนเงินออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศก็จะได้จำนวนเดียวกันไหมฮะ50กว่าประเทศครับตอนนี้ครับครับนะแล้วมันจะมาผมถามเยอะไปแล้วนะโอเคนะให้โอเคถามเอาเชิญคือจริงๆผมความรู้ทั้งเรื่องของการโอนเงินเนี่ยน้อยมากเลยครับเพราะว่าในชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่เคยที่จะต้องไปโอนไปต่างประเทศนะครับเราอยากจะรู้ก่อนว่าเราจะไปดิสรัปเขาเนี่ยเราดิสรัปใครอ่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าความรู้ผมคืออ่ะจะไปต้องไปธนาคารค่าโอนก็จะแพงหน่อยแล้วก็จะมีข้อจำกัดเยอะใช่ไหมฮะอีกอันนึงก็คือ
เห็นมีคนเคยเล่าให้ฟังมันมีโพยกวนอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงๆมันเป็นยังไงมันปลอดภัยเออจริงๆมันคงผิดกฎหมายแล้วมั้งแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงแล้วเราไปดิสรัปเขาเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ามันใช้กระบวนการอย่างไรที่จะเกิดตรงนี้เกิดขึ้นแล้วทำไมเราเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าแรกด้วยเนี่ยฮะถูกไหมฮะที่จะทำตรงนี้ได้เอาอันดับแรกก่อนฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำยังไงกันฮะคืออย่างแรกเลยเราคิดกันว่าเฮ้ยถึงตอนนี้เนี่ยเราอยู่มาตั้งนานมันไม่มีฟินเทคเนี่ยเราใช้อะไรโอนเงินกันใช่ไหมหรือเราใช้แบงก์กันเนี่ยก็ตามที่พูดก็คือค่าธรรมเนียมแพงเวลาก็ใช้เวลาประมาณ3วันถึง7วันในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนก็โดนเป็น 3% ถึง 10% ก็เรียกว่าถ้าเกิดโอนเงินแค่พันหนึ่งเนี่ยอาจจะค่าธรรมเนียมมากกว่า 1,500 บาทนะครับโอนแค่พันหนึ่งนะครับโอน1,000ค่าธรรมเนียม 1,000ใช่ครับก็คือค่าธรรมเนียมอาจจะเท่าตัวหรือแพงกว่าการโอนนะครับในแง่ของมูลค่าเลยเป็นอะไรที่ทุกคนเราอาจจะไม่สัมผัสนะครับเราเห็นว่าเราไม่ได้เป็นคนที่จะโอนเงินต่างประเทศแต่ผมขอถามนิดนึงถ้าเป็นบริษัทนะครับลองคิดดูว่าตอนนี้บริษัทถ้าเราแต่งตั้งขึ้นมามี Facebook ออนไลน์ขายของเราต้องซื้อของจากต่างประเทศตลอดนะตอนนี้ถ้าเราบอกให้นิติบุคคลต้องซื้อของจากต่างประเทศใช้วิธีไหนดีมันนี่ก็เปิดโอกาสเป็นมีทั้งสองบริการมีบริการให้กับบุคคลกับมีบริการให้กับนิติเหมือนกันเราเรียกว่าดีบิสเนสสามารถให้นิติโอนเงินต่างประเทศโดยรวดเร็วและค่าธรรมเนียมนี่ตอนนี้คือฟรีอยู่ครับเราไม่คิดค่าธรรมเนียมเลยเราให้ SME มาเกิดใช้บริการเราโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมคือยังไม่เข้าใจนี่ไงฮะคุณอัศวินครับอย่างของเราที่เราดิสรัปไอ้โทรศัพท์แพงๆเนี่ยเราอินเทอร์เน็ตที่มันใช้ค่าใช้จ่ายถูกๆแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถโทรได้ถูกใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยฮะที่ของเดิมเหมือนกับแบงค์เขาเป็นเสือนอนกินอ่ะเขาจะผ่านเขาต้องเก็บค่าผ่านทางอ่ะอยู่ๆเราไปบอกว่าเราไม่เก็บเลยเนี่ยคืออยากจะเข้าใจว่าเราผ่านกระบวนการอะไรเล่าให้ฟังได้ไหมครับก็คืออย่างแรกเลยเราต้องสร้างแพลตฟอร์มของเราเองโดยที่เราไม่ได้พึ่งแบงค์อันนี้ก็กลายเป็นว่าฟินเทคเราเนี่ยเราสร้างเทคโนโลยีกับแพลตฟอร์มของเราเองนี่คือจุดแรกก่อนนะครับจุดสองคือเครือข่ายเราต้องมีเน็ตเวิร์กที่เราสร้างขึ้นมาที่เราเรียกว่าสู้กับแบงค์ได้เราก็ต้องต่อทั่วโลกให้ครบว่าประเทศไหนเนี่ยเป็นผู้นำเบอร์สองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองในประเทศเขาเราต้องต่อแบงค์เขาหรือเราต้องต่อโมบายวอลเล็ตหรือใครเป็นผู้นำที่สามารถกระจายเงินในประเทศเขาดีกว่าแบงค์ได้นะครับกลายเป็นทุกประเทศตอนนี้ดีมันนี่ก็มีตามที่พูดก็คือ50กว่าประเทศเนี่ยเราก็ต้องไปต่อทุกประเทศเลยมีทุกสกุลเพื่อที่จะกระจายเงินทุกประเทศโดยรวดเร็วและไม่ได้ใช้ระบบแบงค์ระบบแบงค์ปัจจุบันก็เรียกว่า Swift นะครับถ้าเกิดใครไปใช้เนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กเก่าเกือบ 40-50 ปีที่ส่วนมากคนยังใช้กันอยู่แต่ถ้ามาใช้ดีมันนี่เนี่ยฮะเราไม่ได้ใช้ Swiftเราใช้เน็ตเวิร์กของ D-Money ที่สร้างระบบกระจายทั่วโลกเพื่อที่กระจายเงินโดยรวดเร็วนะครับโดยที่เรามีสกุลทั่วโลกสำรองไว้อยู่ตลอดนะครับและสามารถกระจายเงินเข้าบัญชีก็ได้รับเงินสดก็ได้หรือเข้าวอลเล็ตต่างๆในแต่ละประเทศก็ได้นะครับโอ้อันนี้มันฟังดูแบบว่าดิสรัปของเดิมเยอะเลยนะฮะทีนี้อยากจะให้เล่าเรื่องความน่าเชื่อความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าอย่างแบงก์เนี่ยคนไปยอมเสียค่าธรรมเนียมเพราะว่ารู้ว่ามันไว้ใจได้ใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยผมอยากจะให้ช่วยเล่าว่าเราผ่านมามีทรานแซคชั่นที่เกิดขึ้นกับเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราผ่านมากี่ปีแล้วแล้วมีอะไรการันตีให้กับคนที่โอนให้เขามีความเชื่อใจในตัวเราครับคือตอนแรกเลยก็ต้องบอกว่าเจออุปสรรคเยอะเพราะว่าคำนี้ก็คือว่าเฮ้ยคุณเป็นใครฉันใช้แบงก์ตลอดหรือฉันใช้พวยโกนนะครับหรือวิธีอื่นๆที่เรียกว่าสะดวกกว่าเราก็เข้ามาปั๊บเราต้องขอเอกสารค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องทำ KYC ดูลูกค้าว่าติดอะไรหรือเปล่าในแง่ของขบวนการแบงค์นะครับต้องอยู่ใต้แบงค์ชาติเราก็ต้องเข้มในเรื่องของเอกสารแล้วก็การที่ใช้บริการเรานี่คือเรื่องแรกเรื่องสองคือการเชื่อมั่นผมว่าการเชื่อมั่นเนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่เป็นฟินเทคเนี่ยตัวนี้มันต้องใช้เวลาไม่สามารถเกิดขึ้นโดยรวดเร็วตอนนี้เราอยู่ในปีที่4ละของสตาร์ทอัพเรานะฮะเราเชื่อว่าเราผ่านจุดนี้ไปแล้วตอนนี้ลูกค้าเราแนะนำปากต่อปากใช้บริการปั๊บใช้ได้ดีมาเขียนว่าเฮ้ยให้เพื่อนเพื่อนแนะนำเพื่อนเพื่อนแนะนำนิติบุคคลมาใช้แล้วเพราะว่าเขาสัมผัสแล้วรู้ว่าเงินใช้รวดเร็วถึงรวดเร็วใช้ดีสะดวกดีแล้วก็ถูกกว่าใช้แบงก์เยอะเลยก็ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่เติบโตค่อนข้างเร็ว
ปัจจุบัน D Money ปีนี้ก็มีรายการเกิน2ล้านรายการต่อปีแล้วนะครับในแง่ของ transaction นะครับแล้วก็ในแง่ของ volume ก็ทำเกิน 60,000 ล้านแล้วครับโอ้โห 60,000 ล้านเลยนะครับครับโอ้ไอ้มันน่าจะเยอะมากนะ2ล้าน transaction 60,000 ล้านโอ้ครับก็คือระบบเราก็ถือว่า scale ไปถึงจุดที่ว่าเป็นหลายล้าน transaction แล้วก็ทำ volume หลายหมื่นล้านบาทแล้วฮะตอนนี้ก็คือเกิน 60,000 ล้านบาทเหมือนกันคุณอัศวินครับครับ D Money เนี่ยเรามีใบอนุญาตจดทะเบียนทั้งกับภาครัฐทางแบงก์ชาติที่มีการโอนเงินกันอนุญาตเป็นผู้ค้าเงินแลกเปลี่ยนเงินได้อย่างนั้นถูกต้องหมดใช่ไหมฮะใช่ครับคืออย่างแรกเลยเราต้องมีใบอนุญาตครบก่อนนะครับครับครบในทุกประการเลยนะครับว่าจะเป็นใบอนุญาตแลกเงินใบอนุญาตโอนเงินใบอนุญาตต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือตอนนี้ในเรื่องในแง่ของ wallet ต่างๆที่เป็นคำใหม่นะครับก็คือพวก mobile wallet ที่เกิดขึ้นอยู่กระเป๋าเงินนะครับตัวนี้คือต้องขอใบอนุญาตกับแบงก์ชาติทั้งหมดเลยครับครบถ้วนหมดครบถ้วนหมดครับแล้วเวลาเราจะสมมติว่าผมจะมอเคไปอยู่อเมริกาสมมติเขาไปเที่ยวอยู่แล้วก็บังเอิญทำกระเป๋าตังค์หายผมจะต้องโอนเงินไปให้เขาเพราะว่าเขาขอยืมผมแต่ยังไม่ได้คืนอย่างเงี้ยนะสมมตินะผมต้องเนี่ยนะฮะผมมาที่ดีมันนี่ครับต้องทำยังไงนะครับถ้าเป็นบริการเรียกว่านิดแบบบุคคลนะครับบุคคลถึงบุคคลครับลงง่ายมากก็คืออย่างแรกคือระบบเราเนี่ยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้หมดหรือแอปพลิเคชันได้หมดนะครับก็คือดาวน์โหลดแอปหรือไปที่เว็บไซต์แล้วกด sign up นะครับตัวนี้ก็ต้องระบุข้อบุคคลทั้งหมดก่อนว่าเฮ้ยเรามีรายได้เท่าไหร่เราทำงานที่ไหนก็รายละเอียดของบุคคลทั่วไปที่ส่วนมากก็คือแบงก์ก็จะขอกันนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเป็นรายละเอียดในแง่ของ KYC หรือ Know Your Customer นะครับส่วนที่สองก็คือแอปพลิเคชันเราเนี่ยลงทะเบียนปั๊บเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับในการใช้ก็คือสามารถโหลดปั๊บก็เขียนรายละเอียดของผู้รับนะครับผู้รับบัญชีที่ไหนประเทศไหนสกุลอะไรและสามารถโอนได้เลยผ่านแอปพลิเคชันนะครับเวลาลงทะเบียนแล้วกดแอปพลิเคชันปั๊บมันก็จะเขียนว่าเฮ้ยถ้าเราจะโอน 1,000 เหรียญจะขึ้นระบบขึ้นมาเลยว่าอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ชัดเจนมากนะครับก็คืออัตราแลกเปลี่ยนตัวนี้คือไม่เปลี่ยนถ้าเกิดกด yes แล้วนี่คือระหว่างทางเงินจะถึงภายใน24ชั่วโมงอัตราแลกเปลี่ยนเราไม่เสี่ยงเลยนะครับผู้รับจะรับเงินเต็มโดยที่ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเลยก็คือรับ 1,000 เหรียญก็คือนับเต็มแต่ถ้าปัจจุบันเราใช้ระบบอื่นๆที่แบงค์ให้ใช้เนี่ยก็คือ1อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยน2คือผู้ปลายทางเนี่ยก็คือจะรับไม่ครบนะครับตัวนี้มันเป็นจุดแตกต่างที่สำคัญมากถ้าเกิดเราจะจ่ายพวกบิลหรือพวกอินวอยต่างๆแล้วก็มันมีตัวเลข สกุลเป๊ะๆ เนี่ยเราไม่สามารถจ่ายได้นะครับถ้าเกิดเราใช้ระบบเดิมนะฮะของระบบ D Money ถ้าเราส่งไปอินโดนีเซียส่งไปอินเดียส่งไปเวียดนามเนี่ยเราสามารถระบุจำนวนเป๊ะเลยนะครับและไม่ต้องห่วงว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนระหว่างทางอันนี้เป็นจุดแตกต่างที่สำคัญมากนะครับและที่มันทำได้แบบนี้เพราะว่าในเครือข่ายของเราเนี่ยมีแต่ละเจ้าเครือข่ายอยู่ในประเทศที่เราจะส่งเงินไปคือคำสั่งเวลาเราสั่งระบบเนี่ยเราจะส่งคำสั่งไปทันทีเลยตรงปลายทางเลยว่าคนนี้จะโอน 1,000 เหรียญรับเงินมากี่บาทแล้วก็คำสั่งจะไปทันทีโดยที่ระบบเราจะไม่รอกลายเป็นเราล็อกรายการทุกรายการแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนก็ไม่มีความเสี่ยงเพื่อให้บุคคลด้วยและเพื่อเราด้วยทำให้ทุกคนเบเนฟิตหมดก็คือทุกคนได้ผลประโยชน์ในแง่ของใช้บริการดีมันนี่ทันทีบุคคลที่จะรับปลายทางอย่างมอเคไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็จะเข้ายังไงฮะเข้าเป็นบัญชีเลยครับก็คือถ้าเกิดเขามี Bank of America มี JP Morgan เขาก็ให้ดูว่าให้บัญชีฉันอยู่ที่นี่ประเทศนี้ก็จะเข้าบัญชีโดยปกติผู้รับไม่ต้องเปลี่ยนนิติกรรมอะไรเลยครับรับที่เดิมวิธีเดิมครับแบบที่เคยโอนจากแบงค์ใช่ครับรับที่เดิมเลยออกมาอาจจะได้เงินมากกว่าเดิมถ้าหากว่าไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะอย่างนั้นหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนน้อยลงก็คือการประหยัดเกิดขึ้นก็คือผู้ส่งเนี่ยก็คือใช้เงินบาทน้อยลงในการชำระบิลทุกบิลเท่าที่เท่าเดิม 3% ถึง 10% นะครับต่อรายการเลยนะครับครับ
ครับแล้วเมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับของเราคือทุกคนที่จะเงินผ่านไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องผ่านแบงก์ก่อนมันมีค่าธรรมเนียมตรงนี้แต่ของเราเนี่ยไปเองถูกไหมครับแล้วไอ้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆเนี่ยครับผมอยากเข้าใจก่อนนะเพราะคุณอัศวินก็มีธุรกิจเหมือนกันไอ้ตรงนี้เราไม่รู้ว่าเนื่องจากเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องไปแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆทําให้สตาร์ทอัพหลายรายเนี่ยมักจะยังไม่กําไรเท่าไหร่นักเลยอยากจะรู้ว่าไอ้โมเดลของเราเนี่ยเราต้องไปแบกรับความเสี่ยงอะไรบ้างแทนลูกค้าบ้างฮะแบกรับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่จําเป็นต้องแบกรับฮะต้องครับต้องมีบริหารการเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนตลอดนะครับก็คือเราดูตลอดเลยว่าวอลลุ่มของสกุลทั้งหมดเนี่ยเรามีเท่าไหร่แล้วเราต้องดูแลในแง่ของ treasury management ตลอดเลยแต่ตัวภาระนี้เนี่ยฮะเราไม่ได้ผลักไปให้ผู้บริโภคนะครับภาระนี้เราดูแลเองโดยที่เราให้ผลประโยชน์ให้ผู้บริโภคมาใช้บริการเรานะครับโดยที่ผู้บริโภคยังประหยัด 3-10% นะครับในการที่เรายังบริหารได้อยู่นะครับก็คือแต่ละฝ่ายก็คือดูความรับผิดชอบไม่เหมือนกันเข้าใจครับแต่อย่างโมเดลของเราเนี่ยครับในอนาคตผมเข้าใจว่าต้องโตขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วก็มันก็ต้องไปตอนนี้เราไม่คิดค่าธรรมเนียมเพราะเราต้องการเหมือนกับเบิร์นบางอย่างเพื่อจะดึงลูกค้าเข้ามาในระบบใช่ไหมฮะแต่ในระยะยาวเนี่ยนิดหนึ่งเราเวลาเราบอกว่าค่าธรรมเนียมต่ำหรือช่วงเวลาที่เราโปรโมทนี่คือศูนย์เนี่ยเรายังมีกำไรตรงอัตราแลกเปลี่ยนอยู่นะครับครับอันนี้สำคัญนะครับเราลดค่าใช้จ่ายบนอัตราแลกเปลี่ยนไม่ใช่ว่าดีมันนี่ไม่ได้กำไรดีมันนี่ยังกำไรแต่กำไรน้อยกว่าที่ใช้บริการอื่นๆแน่นอนอาจจะเราลดคอสจาก 7% ลงมาเป็น 1% 2% แต่เรายังกำไรอยู่นะครับครับโอ้ครับแต่ผลประโยชน์ของผู้บริโภคกับนิติเนี่ยเขาชินกับ 7% 10% เลยเวลาเขาใช้บริการเรานี่เขาจะเห็นว่ามันประหยัดมากเลยนะฮะอืมครับสมมติถ้าซื้อของมาต้องชำระเงินค่าของสัก 500,000 ใช่ครับอย่างนี้สำหรับ SME นะครับใช่ครับเวลาไปโอนผ่านดีมันนี่เนี่ยก็จะใช้เงินไทยน้อยลงอ่ะถูกต้องเลยครับถ้าได้ประโยชน์แบบนี้ถ้าเกิดใช้เงินน้อยนะและเจว่าโอนแค่ 50,000นะครับ SME ที่ส่วนมากจะโอน 50,000 ถึง 300,000 นะครับประมาณการค่าธรรมเนียมอย่างเดียวก็ประหยัดไปเกือบ 2-3% ละอัตราแลกเปลี่ยนก็อีก 2-3% กลายเป็นถ้าใช้ BD Money เนี่ยกล้าพูดได้ว่าอาจจะประหยัดแค่ถึง 5-7% เลยบางทีนะฮะครับแล้วแต่ประเทศนะครับเนี่ยผมจะฟังครับครับอาจารย์เชิญครับว่าคำถามหวาดเสียวผมเลยต้องตั้งใจหน่อยครับเคยมีส่งไปแล้วไม่ไปปลายทางไหมมีปัญหาโผล่ไม่โผล่ก็เหมือนกับผมว่าขึ้นเครื่องบินแล้วกระเป๋าเคยหายไหมฮะมันก็เคยใช่ไหมครับถ้าไม่ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้รอบเที่ยวต่อไปค่อยมาเป็นแปลว่าอย่างแรกเลยเราการันตีกับลูกค้าว่าการันตีรีฟันนะครับเรามี policy เลยว่าถ้าเกิดเงินคุณไม่ถึงภายใน24ชั่วโมงหรือ1วันการทำงานเนี่ยเรามีคำว่า D next guarantee นะครับเราจะรีฟันลูกค้าโดยที่ไม่เสียค่าอัตราแลกเปลี่ยนลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยก็คือให้ลูกค้าเหมือนกับ money back guarantee ถ้าเกิดเงินคุณไม่ถึงโดยประการอะไรก็ช่าง D money จะไม่คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่เสียหายหรือค่าธรรมเนียมเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคกับนิติบุคคลเนี่ยสบายใจในการใช้บริการอันนี้คือไม่ถึงตามเงื่อนเวลาเช่น24ชั่วโมงแต่มันหายไปในระบบเลยมีไหมหายไม่มีครับเพราะว่าฝั่งนู้นที่เราดูแลนี่ก็คือเป็นบริษัทเหมือนกับดีมันนี่เลยเขาก็มีใบอนุญาตใต้แบงก์ของแบงก์ชาติเขานะครับคือเราไม่ได้พาร์ทเนอร์กับบริษัทที่ไม่มีตัวตนนะครับต้องเป็นแบงก์ต้องเป็นฟินเทคที่น่าเชื่อถือเงินหายไม่มีครับแค่ว่าบางทีอาจจะไม่ถึงตรงเวลาอันนี้มีครับเพราะว่าเหตุผลมันมีหลายเหตุผลอาจจะลูกค้าเขาเขียนบัญชีผิดหรือชื่อผิดหรือรายละเอียดผิดนะครับหรือติดในแง่ของกระบวนการอะไรว่าไปก็เกิดขึ้นนะครับงั้นเราการันตี24ชั่วโมงเราการันตีวันการวัน1วันทำการครับ1วันทำการ1วันทำการนะครับไม่นับเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะไม่นับเสาร์อาทิตย์ครับแล้วถ้าปกติเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ฮะอย่างไปประเทศหลักๆเช่นอเมริกาอังกฤษตั้งแต่ไม่กี่วินาทีถึงวันทำการ1วันทำการบางทีเร็วถึงไม่กี่วินาทีเหมือนกันครับอ๋อแล้วแต่
อะไรต่ออะไรในทราฟฟิกตอนนั้นใช่ครับแล้วแต่การเงินของเราในแง่ของระบบที่เราดูแล้วว่าอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เงินของเราที่เรามีในเน็ตเวิร์กต่างๆมันจะคอสเบเนฟิตยังไงนะครับแต่เราจะดูแลบริหารการเรียกว่าการเงินการเทรชเชอรี่การอัตราแลกเปลี่ยนภายใน1วันทำงานทั้งหมดทุกวันนี้เนี่ยคนที่ส่งเงินผ่านดีมันนี่เนี่ยไปที่ไหนเป็นหลักครับผมยังเข้าใจว่าอย่างเช่นคนพม่าคนเมียนมาเนี่ยนะฮะก็จะส่งกลับไปที่เมียนมาคนอาจจะมีคนจีนบางส่วนสมัยก่อนที่โพยกวนก็ส่งไปฮ่องกงส่งไปเมืองจีนลักษณะแบบนี้หรือเปล่าแล้วคนลาวคนกัมพูชาส่งเงินกลับไปประเทศเขาแบบนี้หรือเปล่าแยกเป็นลูกค้าสองประเภทชัดเจนเลยนะฮะประเภทแรกก็คือแรงงานนะครับครับครับอีกประเภทหนึ่งก็คือนักธุรกิจแล้วก็ผู้บริหารนะครับที่เรียกว่าเป็นระดับ C level หรือเป็น expat ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับโจทย์เขาก็คือเขามีรายได้ในเมืองไทยอาจจะเขามีบาร์อาจจะเขามีธุรกิจในเมืองไทยหรือเป็น CEO ของบริษัทใหญ่เขามีรายได้ในเมืองไทยเขามีความจำเป็นโอนกลับไปประเทศเขาตลอดอันนี้คือลูกค้าประเภทแรกอีกลูกค้าที่เรียกว่าแรงงานเป็นคนพม่าเป็นคนเขมรหรือคนลาวคนเวียดนามที่เป็นแรงงานอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็มีความจำเป็นว่าเฮ้ยได้เงินเดือนมาปั๊บฉันก็ต้องส่งไปกลับบ้านนะครับแต่ลูกค้าประเภทนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีระบบชายแดนค่อนข้างเยอะที่เป็นระบบเรียกว่าไม่ถูกกฎหมายแต่มีเยอะมากนะครับก็คือจะเป็นการโอนเงินระหว่างชายแดนนะครับตัวนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่ในเมืองไทยอยู่เพราะว่าวิธีการโอนตัวนี้ถือว่ายังเป็นวิธีการโอนที่เรียกว่าค่อนข้างเยอะในตลาดแรงงานในเมืองไทยครับเวลานี้สำหรับสวินโทษครับอาจารย์เชิญครับผมกำลังคิดว่าสำหรับคนที่ทำงานอย่างเช่นตลาดกุ้งพม่าที่สมุทรสาครอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่งเงินกลับบ้านเขาก็ใช้ดีมันนี่ได้แต่ถ้าคนงานอย่างคนงานคนอีสานซึ่งมาทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วจะส่งเงินกลับอีสานเนี่ยใช้ดีมันนี่ได้ไหมครับคือผมว่ามันไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าคนที่จะใช้กลับไปประเทศอีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าใช้ในเมืองประเทศเมืองเราเองเนี่ยตอนนี้เราเป็นระบบพร้อมเพย์ที่ไม่คิดอัตราอะไรเลยก็คือเป็นบริการฟรีในการที่แบงค์เขาให้อยู่แล้วเชื่อว่าดีมันนี่นี่มีไม่มีตลาดตรงจุดนี้เพราะว่าไม่มีค่าธรรมเนียมครับก็คือดีมันนี่เนี่ยควรที่จะใช้ส่งเงินข้ามประเทศแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเงินตราเปลี่ยนสกุลก็จะได้ประโยชน์เต็มที่ใช่อย่างนั้นนะครับใช่ครับถือเล็กน้อยๆได้สักเท่าไหร่ก็ส่งได้เนี่ยคือต่ำสุดก็คือ 1,000 บาทนะครับอาจารย์บาทก็คือเคยบอกว่าถ้าโอน 1,000 บาทสมัยก่อนนี่อาจจะค่าธรรมเนียม 1,000 กว่าบาทครับแล้วดีมันนี่ 1,000 บาทไปได้ทั่วโลกครับก็คือเริ่มด้วยอัตราแรกค่าธรรมเนียมแค่125บาทเองครับถึง800,000บาทครับอาจารย์ก็คือ 1,000 ถึง 800,000 ไม่มีการเปลี่ยนในแง่ของค่าธรรมเนียมนะอาจารย์ก็คือ120บาทครับเนี่ยผมสัมภาษณ์นะเดี๋ยวผมตั้งใจเดี๋ยวผมจะแชร์ไปให้เพื่อนๆผมที่เขาอยู่ต่างประเทศนะเขาบอกเฮ้ยมาใช้บริการอันนี้ดูนะเพราะว่าคือในมุมมองของคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับดีมันนี่มากนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าการทำการตลาดของเราอาจจะเป็นช่วงที่กำลังจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเพื่อให้เขาเข้าใจมากขึ้นเขาต้องคำถามกลับมาถามผมแหละเรื่องความไว้ใจอ่ะอาจารย์คุณถามไปแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปถึงปลายทางแน่นอนถูกไหมฮะแต่ในแง่ของความไว้ใจก็ต้องถามไปเคลียร์ว่าถ้าเกิดมันโยนเงินไปเป็นล้านเนี่ยแล้วหายไปเนี่ยมันจะเราจะรับผิดชอบให้เขายังไงครับหรือแบบที่ผ่านมาเรามีทำประกันพวกนี้ไหมฮะคือธุรกิจนี้ยังไม่มีประกันนะครับแต่เป็นคำถามที่ดีนะครับผมก็คิดเรื่องนี้อยู่ว่าควรจะมีประกันอะไรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเรามีความสบายใจแต่ส่วนมากผู้บริโภคเราจะถามว่ามีใบอนุญาตหรือเปล่ามีรายละเอียดก็คือขึ้นเป็นบริษัทที่อยู่ใต้แบงก์ชาติหรือเปล่าพวกนี้ก็คือสร้าง credibility กับ value ว่าใบอนุญาตเราก็เหมือนกับแบงก์นะครับก็คืออยู่ใต้แบงก์ชาติเหมือนกันเราเป็น fintech ก็ช่างแต่เราก็มีใบอนุญาตจากแบงค์ชาติเหมือนกันทำธุรกิจคล้ายเคียงกันนะฮะแล้วเมื่อกี้บอกว่ายอดสูงสุด800,000ใช่ไหมฮะที่ผ่านมาต่อวันนะฮะครับผมหารดูเนี่ยเหมือนกับว่าเราบอกยอดเรา60,000 ล้านมีทรานแซคชั่นเป
ีละ 2,000 แปลว่าต่อคนผมว่าต่อคนก็ครั้งก็ 30,000 กว่าบาทเนี่ยฮะแต่ว่ายอดสูงสุดที่เขาโอนกันนี่ประมาณเท่าไหร่ครับคือ average ก็คือประมาณ 30,000 นะครับอันนี้คือ 30,000 ก็คือประมาณการนะครับแต่ลูกค้าโอนได้ต่ำสุด 1,000 หรือสูงสุด 800,000 ใช่ๆๆแล้วที่ผ่านมาเขาโอนกันเป็นล้านไหมครับมีไหมฮะเป็นล้านไม่ได้นะครับเพราะว่าติดเรื่องนี้ของข้อกฎหมายครับคือโอนได้ก็คือมากสุดวันนึงก็คือ 800,000 เองครับถ้าคุณมีล้านก็เบรกเป็น2วันเสียวันนึง 500,000 ใช่ครับถ้าเกิด2วันมีความจำเป็นก็ต้อง2วัน3วันครับครับเพราะฉะนั้นดีมันนี่ก็ยังไม่สามารถทำได้กับการโอนเงิน30ล้านไปจ่ายโต๊ะค่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ครับก็พวกบริการนั้นผมว่าเชื่อว่าแบงก์อาจจะเหมาะกว่านะครับก็คือแบงก์อาจจะใช้ความน่าเชื่อถือ1 2ค่าธรรมเนียมของเขาอาจจะเหมาะกว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าโอนหลายรอบอาจจะแพงถ้าโอนกับผม10รอบก็อาจจะแพงกว่าโอนรอบหนึ่งกับแบงก์นะครับถ้าเกิดจะโอน100ล้านเลยต้องบอกว่าแบงก์ก็มีจุดดีของแบงก์นะครับว่าความน่าเชื่อถือแล้วก็ยอดปริมาณถ้าสูงเนี่ยก็อาจจะใช้แบงก์ดีกว่านะครับอันนี้เข้าใจครับอันนี้เข้าใจโอ๊ยอาจารย์ลองนึกภาพนะเมื่อก่อนเวลาไปเครื่องบินเขาบอกว่าถ้าไปต่างประเทศอย่าพกเงินเกินเท่าไหร่ 2-3 หมื่นเราต้องผมแอบโอ๊ยใช่ช่องนี้ช่องนี้ตลกมากเลย ผมไปเรียนหรือก็พกแบงก์เป็นใบละ100เหรียญไปอยู่ใต้กระเป๋าอะไรกลัวเขาหาเจอแล้วยังสงสัยเรื่องเอาเงินไปประเทศเข้าไปใช้เรียนหนังสือต้องแอบเอาเงินไปใช่ครับอาจารย์ตอนนั้นมีข้อกฎหมายเยอะครับว่าห้ามพก 20,000 เหรียญ 10,000 เหรียญโอ้ใช่นั่นแหละนั่นแหละโอ้กลายเป็นว่ากลับมาที่บ้านโอนเข้าอย่างนี้ที่ดีมันนี่เนี่ยไม่ต้องไปพกลำบากเลยนะฮะฟังดูเนี่ยโอนไปก็ง่ายกว่าเยอะเลยถ้ามีลูกเรียนอยู่ต่างประเทศก็โอนได้ทุกเดือนนะครับไม่มีความไม่มีปัญหาเลยฮะเวลาโอนกลับมาก็ได้ใช่ไหมครับเวลาโอนกลับมาเนี่ยเราจะมีพาร์ทเนอร์ก็คือจะมีเครือข่ายแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดีมันนี่ไม่ได้เปิดทั่วโลกเราก็จะมีเหมือนกับแต่ละประเทศเราก็พาร์ทเนอร์กับแต่ละแบรนด์นะครับครับครับ UK US จะเป็นประเทศไหนมาเลเซียสิงคโปร์เราก็จะมีเครือข่ายของเราที่สามารถโอนเข้ามาประเทศได้อืมครับทีนี้กลับมาว่าดีมันนี่เองเนี่ย4ปีนี่ตอนนี้มีกำไรบ้างไหมครับกำไรเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ปีนี้กำไรเรียบร้อยแล้วปีนี้นะครับครับท่านผู้ชมมาที่ถามคุณอัศวินเพราะว่าปกติสตาร์ทอัพทำนองแบบเนี้ยก็จะต้องขาดทุนก่อนขาดทุนเป็นระยะเวลานึงเลยคุณอัศวินก็ขาดทุนนะครับขาดทุนครับแล้วก็ใช้เวลาพักหนึ่งถึงจะเริ่มมีกำไรแต่พอเริ่มมีกำไรก็จะโตเร็วนะครับนั่นเรียกว่าสตาร์ทอัพนี่แหละขยายตัวได้เร็วถึงเวลานะครับใช่ครับครับเป้าหมายของดีมันนี่จะไปถึงไหนครับก็ตอนนี้ก็คิดในแง่ของไปตลาดยุโรปอเมริกาแล้วก็ US พวก UK อยู่ครับช่วงเวลานี้เราก็ดูตลาดเมืองนอกอยู่พอสมควรนะครับเพื่อที่จะขยายการบริการของเราเพิ่มเติมผมขอเป็นความรู้ต่อได้ไหมครับเพราะว่าอย่างที่คุณอัศวินพูดถึงพร้อมเพย์ครับตอนแรกมีแบงค์เริ่มแค่แบงค์เดียวหลังจากนั้นเนี่ยทุกแบงค์ต้องทำเหมือนกันหมดเพราะว่าถ้าใครไม่ทำเนี่ยตกขบวนเลยนะฮะปัจจุบันดีมันนี่ก็ถ้าเกิดฟังดูค่า transaction ถูกแบบเนี้ยนะครับแบงก์เองก็ต้องรู้สึกว่าโหคนนี้เนี่ยเขาจะกินเราเยอะมากอนาคตแบงก์จะลงมาทำแบบเราได้ไหมครับผมเชื่อว่าดีมันนี่พร้อมในแง่ของให้แบงก์ให้บริการนี้ฟรีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าแบงก์วันนึงก็ต้องมาสู้ในแง่ของให้บริการเทียบเท่าเราได้นะครับแต่ดีมันนี่เองเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างให้ตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มปั๊บเนี่ยเราก็ให้บริการกับแบงก์กับวอลเล็ตในเมืองไทยเหมือนกันนะครับก็คือเราเชื่อในแง่ของการที่จะให้บริการกับคู่แข่งเราเหมือนกันเราไม่ได้ดูว่าดีมันนี่ต้องใช้บริการของดีมันนี่อย่างเดียวนะครับเราถือว่าเราให้บริการนี้กับคู่แข่งเราเหมือนกันนะฮะแต่บริการเสริมให้คู่แข่งไปเพราะเราเชื่อว่าคู่แข่งเราก็มีลูกค้าประเภทของเขาที่ไม่ได้เข้ามาใช้ดีมันนี่โดยตรงเหมือนกันครับแต่ในแง่ของ wallet นะครับเราเองอาจจะต้องไปผูกกับธุรกิจอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่า wallet จะเป็นสิ่งที่คนเอาเงินไปเก็บไว้เหมือนกับขึ้นไปบน BTS ก็อยากจะไปฝาก wallet ให้กับ BTS เพราะว่าอย่างน้อยเราได้ใช้มันทุกวันอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างของเราจะมี wallet เนี่ยประโยชน์ที่คนอยากจะไปใส่ใน wallet ของดีมันนี่คืออะไรฮะคืออย่างแรกคือถ้าเกิดใช้ wallet เราเนี่ยก็ถือว่าอัตราแลกเปลี่ยน
แล้วก็ค่าบริหารการเงินหรือการใช้ธรรมเนียมเนี่ยจะไม่เหมือนกันเราจะถือว่าใครใช้ wallet เรานี่ได้ผลประโยชน์มากสุดนะครับอาจจะเป็นแง่ของ loyalty point หรือสิ่งต่างๆที่เราให้ผลประโยชน์ในแง่ของอัตราการรวดเร็วเราจะให้ผลประโยชน์กับลูกค้าที่ใช้ wallet เราโดยตรงเลยครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ fintech นะครับคุณอัศวินฮะในความเห็นของคุณอัศวินคิดว่านอกจากลักษณะของการโอนเงินเข้าออกประเทศแล้วเนี่ยนะครับฟินเทคจะมีตัวไหนที่คุณอัศวินสนใจหรือทำอะไรที่คุณอัศวินสนใจนอกจากเรื่องของการโอนเงินเข้าออกถ้าพูดถึงตอนนี้มันก็มีโอกาสเยอะมากนะครับในตลาดในแง่ของแต่ละบริการนะครับอาจจะเป็นในแง่ของโลนไมโครโลนนะครับที่เริ่มเกิดขึ้นอยู่ในตลาดเมืองไทยตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ทุกคนจ้องตาดูอยู่หรือพวกดิจิทัลแอสเซทนะครับในแง่ของการขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณอัศวินเมื่อกี้พูดคำว่าอะไรนะโลนไมโครโลนไมโครโลนไมโครโลนโอเคครับโลนน้อยๆอ่ะผู้โดยที่เรียกว่าเป็นจำนวนน้อยอ่ะครับครับอาจจะโทษครับอาจจะครับนะครับต่ำกว่า 100,000 บาทไมโครโลนหรือแนโนโลนนะครับในตลาดนี้ครับอีกอันนึงก็คือดิจิทัลแอสเซทตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คริปโตที่ทุกคนจ้องตาดูอยู่ว่าการที่จะใช้ตัวคริปโตแอสเซทมาในแง่ของการโอนเงินก็ช่างหรือการซื้อขายเพื่อเกณฑ์กำไรก็ช่างนะครับก็เป็นฟินเทคเหมือนกันนะครับอีกบริการนึงก็คือการขายประกันนะครับตัวขาการขายประกันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นดิจิทัลมากขึ้นทุกวันนะครับสามารถขายประกันทุกประเภทบนโมบายแอปนะฮะตัวนี้ก็เรียกว่า InsurTech นะครับที่ Fintech เข้ามาทำกันพอสมควรนะครับหรือการลงทุนผ่านพวก RoboWell ก็คือการโรบอทที่มาดูแลแนะนำว่าควรจะซื้อหุ้นตัวนี้ควรจะซื้อสกุลตัวนี้หรือการที่เรียกว่าให้บริการเพื่อให้แอดไว้ในแง่ของการซื้อขายพวกตลาดหุ้นนะครับทั่วโลกเลยตัวนี้ก็เป็นฟินเทคที่น่าสนใจเหมือนกันคุณอัศวินครับขออนุญาตแต่ตรงเรื่องคริปโตหน่อยได้ไหมครับได้เลยเพื่อนผมเนี่ยมาเชียร์ผมซื้อทุกวันเลยโอ้โหคริปโตเนี่ยมันรวยกว่าหุ้นนะเล่นหุ้นทำไมเสียเวลาทีนี้ผมอยากจะรู้คุณค่าในประโยชน์ของคริปโตเนี่ยในเรื่องของการโอนเงินเนี่ยแล้วเราโอนเงินไปต่างประเทศแค่สกุลเงินเนี่ยนะมันเหวี่ยงแค่ 5% เนี่ยเรายังเครียดเลยนะฮะแล้วอย่างคริปโตมันผมว่ามันเหวี่ยงทีนึงไม่ใช่ 5% นะคุณอัศวินคือคริปโตเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องบิตคอยน์หรือพวกคอยน์แบบที่ขึ้นความเหวี่ยงมันสูงมากเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้เงินในแง่ของการโอนเงินหรือจ่ายเงินนะครับแต่ถ้าเป็นคริปโตประเภทเรียกว่า stable coin นะครับอาจจะเคยได้ยินอยู่ก็คือจะมีคริปโตที่เรียกว่า stable coin และอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ขึ้นลงหรือจะขึ้นลงน้อยมาก 0.01% 0.05% ตัวนี้ครับเป็นหน้าตัวน่าสนใจเพราะว่าเป็นการที่เรียกว่าเทียบเท่ากับการโอนเงินได้นะครับถ้ามันเหวี่ยงน้อยแล้วคนจะซื้อ stable coin หลักๆซื้อไปเพื่ออะไรฮะซื้อไปเพื่อชำระเพื่อชำระการโอนเงินได้ครับอ๋อครับผมเป็นอะไรที่เริ่มจะจ่ายเงินมอเคผมก็ไปซื้อไอ้ตัว stable coin สักกี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะแล้วผมก็โอนคอยเนี่ยให้หมอเคมันก็ได้เงินไปตามจำนวนนั้นครับอาจารย์ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีอะไรอย่างนั้นมีน้อยมากแต่ถ้าเป็นสวิงเนี่ยผมติดหมอคอยหมอเคอยู่แสนหนึ่งผมโอนไปมันเหลือ 50,000 ขึ้นมาซวยเลย ผมก็ไปหามาเพิ่มตัวนี้ไม่เหมาะครับอาจารย์ตัวนี้ไม่เหมาะไหนแต่เรื่องซื้อมาคอยของนิดนึงไหมฮะว่าสเตเบิลคอยอนาคตเนี่ยจะมีคนบอกว่างั้นเราไม่โอนเงินต่างประเทศแล้วเราซื้อสเตเบิลคอยแทนอย่างเงี้ยจะกระทบกับเราไหมฮะถ้าอย่างนั้นโชคดีว่าดีมันนี่ก็เข้าในแง่ของนวัตกรรมตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราก็อยู่ในระหว่างที่พัฒนาตัวในแง่ของความคิดของสเตเบิลคอยหรือจะใช้พวกดิจิทัลแอสเซทในแง่ของให้ผู้บริโภคเราเนี่ยไม่ต้องมีความรู้ในแง่ของคริปโตแต่ได้ผลประโยชน์ของคริปโตนะครับก็คือจะโอนระหว่างบัญชีไปก็ช่างแต่ต่อไปก็คืออาจจะมีระบบหลังบ้านเพื่อที่จะใช้ระบบคริปโตมาในแง่ของการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับก็คือตัวนี้เราก็อยู่ในแง่ของการขออนุญาตกับแบงก์ชาติและรายละเอียดอยู่ครับเวลานี้ว้าวว้าวว้าวแสดงว่าคุณอัศวินนี่เตรียมที่จะทำฟินเทคไม่ใช่เฉพาะดีมันนี่
มีอย่างอื่นขยายขอบเขตที่เกี่ยวข้องกันไปเรื่อยนะครับก็ผมเชื่อว่าต้อง disrupt ตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าไม่ disrupt ตัวเองคนอื่นก็จะ disrupt เราจริงจริงจริงนะครับยังดีว่าคุณอัศวินเป็นเอนจิเนียร์ด้วยนะครับมีความคิดพวกนี้นะครับแล้วก็ผมคิดทันสมัยถ้าอย่างผมก็เป็นเอนจิเนียร์คิดทันสมัยแต่อายุมากก็ยังทำไม่ได้เหมือนตอนนี้ก็ต้องเรียนรู้ครับไม่มีใครเก่งครับตอนนี้ถ้าไม่มี YouTube มาสอนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ล้าสมัยหมดนะสิ่งที่พูดกันวันนี้สมัยผมเรียนหนังสือมันไม่มีสักอย่างเลยนะเนี่ยต้องมากลับมาคิดใหม่หมดได้เรียนรู้การทำรายการอาจารย์ฝากคุณอัศวินเขาทำมันที่ท้อคอยสักหน่อยได้ไหมครับท้อคอยเหรอเพราะว่าคอยมันก่อนคอยไปก่อนคอยไปเพราะอ่างยักษ์มันนี่ท้อก็แก่ไปตามวัยนะครับแล้วก็อีกไม่นานคนแก่ปกติก็ต้องตายนะครับมันนี่ท้อก็จะตายเหมือนกับคนทั่วไปเรื่องปกติของชีวิตเรื่องปกติของชีวิตเป็นปรัชญาที่เลี่ยงไม่พ้นแหละครับนะเราก็ยอมรับสภาพว่าแก่แล้วก็ตายในที่สุดนะครับแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่ตายก็พยายามทำตัวให้มีประโยชน์อย่าให้ตายไปแล้วก็ว่าเอายังอยู่นี่ก็ให้เขาไม่ชื่นชมแต่อย่าให้ก็ว่าน่าจะเพียงพอผมว่าอย่างนั้นแต่ต้องฝากความหวังทั้งหมดคนอายุนี่แหละขนาดคุณอัศวินขนาดโอเคเนี่ยผมว่าอายุอาจสองท่านอาจจะไล่ๆกันนะครับที่จะเป็นกลุ่มผู้นำไปแล้วจะมีคนรุ่นใหม่20กว่าที่เขาขึ้นมาช่วยหนุนสร้างสิ่งใหม่ๆประเทศเราก็จะเจริญไปได้นะครับเหมือนกันทุกวันนี้ประเทศเรามันก็ดูแล้วก็เหนื่อยหน่อยที่จะตามประเทศอื่นนะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่น่ากังวลว่าผ่านไป20ปีพอหมอเคเท่าผมคุณอัศวินอายุเท่าผมถึงตอนนั้นเนี่ยโอตายหรือว่าประเทศเราทำไมมันอยู่หลังประเทศอีกไม่รู้กี่ประเทศที่เคยอยู่ไล่ๆกับเราอย่างเงี้ยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณอัศวินนะครับCEO ของ D Money นะครับที่ให้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจง่ายๆเข้าใจง่ายสำหรับแฟนรายการ Money Talk นะครับขอบคุณหมอเคนายแพทย์สุภศักดิ์หล่อธนวนิชมาร่วมซักถามนะครับแล้วก็ Money Talk พร้อมกับเรา3คนลาท่านผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ